กลากับพวกจองคนใต้นี้กับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูสรรพคุณของวานหางเสือกับกับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับวานหางเสือหรือบริณมังกรนะครับที่หลายๆบ้านนะครับก็พามาปลูกตำรวจบ้านมั่งนะครับหรือบางคนก็ปลูกไว้ในห้องนะครับเพราะว่าวานหางเสือสามารถจะปล่อยอากาศได้นะครับช่วยในการระบบหายใจส่วนบนนะครับก็เป็นไม้ล้มลุกนะครับที่ว่าทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ดีนะครับนี่กับใบก็จะเป็นแบบลูกหอกนะครับใบจะเลี้ยวเล้มนะครับดอกจะเป็นโชนะครับโชนึงกับก็จะมีดอกมากมายเลยนะครับนี่ไอ้เปลือยแร่นะครับนี่กับจะมีดอกจำนวนมากกระจายอยู่ที่โชนะเป็นครับนี่เปลือยแร่นี่ออกดอกมาเลยนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับลูกของตัวหลวงนางเสือเราดินมังกรนะครับก็เป็นกลมโตแล้วครับเท่ากับมาเลย์ข้าวโพดนะครับเวลาสุกจะเป็นสีแดงนะครับด้านประโยชน์ตั้งยานะครับใบของดินมังกรหรือว่าวานนางเสือนะครับมีหลอดเย็นครับเป็นยาท้อนผิดอักเสบนะครับปวดบวมแก้ผิดตะคาบแม่งปองท้อนผิดต่างๆนะครับเล่าป้ามาทิ้นมันนะครับทิ้นที่ไม่เนี่ยนะครับปอกที่บาดแผลนะครับถือว่าเป็นวานที่มีสรรพคุณในการท้อนผิดได้ดีนะครับซึ่งวิธีการใช้นะครับถ้าเรามาท้อนผิดต่างๆนะครับเราจะใช้ใบสดนะครับของวานประมาณ50-70กรัมนะครับมาหั่นแล้วมาที่ไม่ละเอียดนะครับผสมกับเราขาวก็ได้เราโล่งก็ได้นะครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวพอกบาดแผลหรือบริเวณที่โดนผิดนะครับครับคลิปนี้พวกเราเรื่องราวของสรรพคุณตั้งยาของวานนางเสือเราลิ้นมังกรนะครับมาบอกให้เพื่อนๆให้รู้นะครับขอขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ